สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมกลับอยู่กับผม LB บัตนี่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาบิน X Plane 11จากการบรรทุกไปพาโลครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับชาวแก๊งคุณภาพเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำความรู้จักกับพวกเขาหน่อยครับไทเวียต7852นี่ใครครับผมอิซาฟ่าเอฟเอสเอ็กซ์ครับจากอิซาฟ่าเอฟเอสเอ็กซ์นะครับส่วน MMD MDD 859นี่ใครครับครับผมนนประวิตรนนที่คงครับผมวันนี้จะเอาสามารถสูตรไปปาโลนี่คิดดีแล้วใช่ไหมครับโอ้แน่นอนครับผมเราเตรียมการมาอย่างดีครับหวังว่าคงจะไม่เห็นไปนอนในเขานะเอาน้ำมันไปที่ผมฝึกแรงในเขาได้เลยนะผมแล้วอย่าเอาไปเอาน้ำมันไปเผื่อด้วยส่วนผมก็เป็นบางกอกแอร์เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผีไฟกันเลยดีกว่านะนี่โอเคมาถึงมันก็ตองเลยมาถึงก็มีคอชั่นเตือนนะโอเคเดี๋ยวเราทำการเปิดอ๋อไปตรงนี้โอ้ยลืมตัวไปว่าเราไม่สามารถออโต้แลนด์ได้เราก็โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดไฟของตัวลิสกันก่อนต้องกดย้ำๆกดค้างไม่ได้ใครจะเทคออฟก่อนนะใครมีไฟเสร็จก่อนก็เทคออฟก่อนเลยแต่ผมแนะนำให้3เอาขอให้350ไปทีหลังได้ป่ะเพราะเครื่องแม่งใหญ่เดี๋ยวมันเดินเวกทับพื้นแล้วเดี๋ยวตอนแลนด์มันจะแบบยุ่งยากได้ๆๆเดี๋ยวผมไปทีหลังก็ได้โอเคดังนั้นก็ตอนนี้เราพีไฟเสร็จเรียบร้อยผมรอได้ผมรอได้งั้นก็ให้พี่ไปก่อนแล้วกันเพราะพี่เครื่องเล็กสุดแล้วก็ตามด้วยกายคือผมไม่เห็นใครเลยเว้ยประเด็นโอ้ตายตายตายบอกให้ลง MTL ให้หมดก็ไม่ยอมลงเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคนเราไม่คือแบบว่าก็คือก็ลงไปแล้วนะแต่แบบเอ้าทำไมวะทำไมไม่เห็นเครื่องสักเครื่องเลยวะแบบโหลงเลงไปหมดเลยสนามบินเออมาเดี๋ยวเรามาพีไฟกันดีกว่าท่านผู้ชมสวัสดีครับLBEเฮ้ยเราจะเขียน VT ทำไมเนี่ยเราไม่ได้จะบินดอนเมืองนี่เราบินไป VQPR นะครับตอนนี้เราบินบางกอกแอร์851เนาะเป็นคอสไซน์ระดับตำนานอะไร IIS ไปคอสอินเด็กซ์15เมนเทนไฟเลเวล320ครับฟลายแพนครับเราไปจากกาดมันดูครับขึ้นที่รันเวย์02ด้วย Departure via ไอกริวันบาโวครับ via Transition กิมติครับกดฟลายแพนครับผมแล้วก็เราไปทำการไปแอร์เวย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูรูทสักครู่นะครับเดี๋ยวเราต่อดาวอีกทุกเซ็ตนี่เนาะซับซูเสร็จปุ๊บ VQPR ครับ Available ครับเฮ้ย Arrival เราจะลงรันเวย์ RNAV 15เนาะ Via ซับซูวันเนาะ Star ซับซูวัน Via PR 777นะครับผมทางที่ชัดนอนไปแล้วก็กดไฟแพนเนาะเรามาดูกันว่ารูทที่เราแพนวันนั้นมันเป็นตามที่ผมต้องการไว้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นดิสคอร์ดเนาะเราก็กดเคลียร์ไปเราก็จะไปที่ PR 007แล้วก็ไปแล้วก็โค้งโอเคถูกต้องเนาะโอเคเรากด insert ไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เราเอาน้ำมันไปบล็อกฟิลผมแพนไว้เท่าไหร่เนี่ยบล็อกฟิลผมแพนไว้ 10.3 เนาะเดี๋ยวผมเอาไปสัก11เลยแล้วกันเผื่อไว้เนาะเผื่อได้โกแล้วว่าผมเชื่อว่ามันยังไงมันก็ต้องมีนะเดี๋ยวเราใช้แฟบ2 for departure โอ้คุณไม่มั่นใจในตัวเองอะอะไรอะอะไรอะไรอะไรคุณอะเอา350ไปอะคุณลงให้รอดก่อน อ๋อโอเคครับครับผมเดี๋ยวเท่าไหร่อะเปิดเมตาดูสิมา1017ค่ะแฟบ2 slash down 0.1 เอ้ย up 0.1V1 146 VR 151แล้วก็ V2 154ครับเดี๋ยวนะรันเวย์02มันทางไหนวะโอเคตอนนี้เราก็พรีไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ท APU กันเลยเนาะกด APU Master Switch ครับรอประมาณ3วิแล้วก็กดสตาร์ทโอเคซีทเบลท์ไซน์ออนครับโนสโมกกิ้งออนเดี๋ยวเราทำการต่อรถพุชแบ็กกันเลยเรามาดูกันนะว่าการแลนด์ครั้งนี้ที่พาโลมันจะระทึกเท่ากับการแลนด์การทำแบบโพสที่การมันดุที่ผมไลฟ์เมื่อคืนหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าไปดูครับก็สามารถกดดูได้ที่มุมขวานี้เนาะเป็นไลฟ์สดเมื่อวานครับไปจากพาโลมาการมันดุแต่อันนี้คือบินจากการมันดุไปพาโลซึ่งแน่นอนว่ามันยากกว่าเยอะนะอืมใช่ครับโอเค APU beat on external power off โอเคแล้วตอนนี้เรารอ Battle Pushback เนาะซึ่งมันทำอะไรโคตรค่อนข้างลีลาโคตรที่จะลีลาเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จเถอะขอร้องเสร็จแล้วโอเค Release Sparking Bay ครับ Bacon on แล้ว Starting Pushback and you may start engine มาอู้ทำไมมันถอยให้แปลกๆเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดี
มาถึงมันก็ถอยออกขวาเลยใจเย็นเอ๊ะบอกว่าแบตเทอร์พุชแบ็คผมอาการรู้สึกอาการแบตเทอร์พุชแบ็คผมไม่ค่อยดีวะทำไมมันต้องถอยออกมาก่อนนะเอออะไรของมันเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันเถอะท่านผู้ชมนะเรายังไม่ได้ตัดคิวเอชคิวเอชเท่าไหร่นะกาย1017 1017เนาะโอเคเครื่องซ้าย available แล้วนะ ignition ไปเป็น normal ครับ APU bleed off APU master switch off ครับ ground spoiler flap 1เดี๋ยวเรารอเขาถอยเซตก่อนเนาะเดี๋ยวรอ battle pushback มันก่อนมันค่อนข้างช้านะครับ flight control check ครับ full down check full up check neutral check full left check full right check neutral check ครับผมRecall Check Normal Trim Up 0.1 เนาะแล้วปรับด้วย Trim Up 0.1 โอเคสวยงาม Disconnect ไปครับนะตอนนี้เราก็รอให้ Battle Pushback มันออกอะไรเรียบร้อยก่อนเนาะจนกว่าเขาจะ Say Goodbye แล้วเราค่อยแท็กซี่กันเลยนะโอเคครับตอนนี้เขาก็เซกูดบายอำลาไปแอปเซฟไฟไปที่เรียบร้อยแล้วลองทำการแท็กซี่เลยครับเปิดแท็กซี่ไลท์ออนครับแลนด์เวย์เทิร์นออฟออนออโต้เบรกแม็กเซ็ตครับเคบินคูโอเคเคบินคูคอครับกายถอยมาได้เลยพี่ถอยเรียบร้อยละนนยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่เห็นเงียบไปไม่พอดีใช้บูทูธทองอ๋อบอกกับไม่ได้พูดด้วยก็เลยเงียบๆไปก่อนโอเคโอเคทำไมไหนอ่ะมันไม่เห็นมาเลยโอเคเดี๋ยวเราทำการแท็กซี่ไปที่รันเวย์02นะครับผมเลยนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังรอรถพุชคือพุชแบ็คมานะครับนี่อ่ะมาแล้วนี่คือแบบจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่เราบิน P3D มันไม่มีมันเดี๋ยวดูเดี๋ยวโชว์เอฟเฟกต์แล้วมันจะมีความแบบยกรถยกเครื่องบินขึ้นหน่อยผมแท็กซี่อย่างเร็วเลยท่านผู้ชมแท็กซี่40น็อตอะเมาเราอยู่ตรงนี้นะมันจะสูงขึ้นนิดโอเคตอนนี้เราเข้ารันเวย์แล้วเนาะทางเลี้ยวนี้ค่อนข้างหักศอกนิดนึงตัวโตบไลท์อ่อนครับโอ้ยโอ้ตกใจหมดเลยก็ว่าอะไรเกิดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เขามาต่อรอดีกว่าทั้งนั้นอะไรของคุณนี่น่ะมาอะงั้นเดี๋ยวพี่เทคออฟเลยนะเดี๋ยวโดนอย่าเพิ่งถอยนะโดนถอยอันนึงนะแป๊บทำอะไรเนี่ยมันพุชไม่ตรงใช่ป่ะใช่มันจะแบบมันจะเอียงเออใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเป็นที่แบตเทอร์พุชแบ็คน่าจะเป็นที่ตัวสกินเนอรี่ไม่ก็ตัวแบตเทอร์พุชแบ็คเองนี่คือตกใจเลยเมื่อกี้แบบเมื่อกี้พี่ก็ตกใจนึกว่าบั๊กนึกว่าแบบมันจะหมุนเป็นเกลียวปิ้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 วคือแบบเครื่องความแล้วเมื่อกี้โอเคนะผมเราก็ไลน์อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เรามาเช็คกันก่อนไม่น่ามีอะไรเราจะทำการสตาร์ทเครื่องโอเคเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ก่อนเนาะที่จริงมันควรเปิดตั้งนานแล้วแหละนะทำไมเปิดมาให้เนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราทำการเช็คออฟเลยนะครับผมมาปลดบาร์กิ้งเบรกครับฟุบนะทำไมเครื่องสอบมันไม่มาครับ Flex 60 SRS Auto Trust Blue Check เราเทคออฟด้วย Flap 2นี่ผมลืมไปยังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนที่เครื่องจะขยับได้เราต้องเปิดบีคอนไลน์นะครับเนี่ยไฟสีแดงๆที่มันวิ่งอยู่ไอ้กระพริบนี่โอเคเครื่องขวาสตาร์ทแล้วนะครับผมเครื่องทูมาแล้ววันเดี๋ยวไม่ทันนะเพราะเราถอยไปจอดตรงนนพอดีเลยรันเวย์ค่อนข้างสั้นเลยทีเดียวโอ้โหไปละทิ้งผมละทิ้งละ V1 ครับผมโรเทชโชว์ดิโรเทชครับแหมสุดรันเวย์พอดีเลยท่านผู้ชมบอกเลยว่าเสียวทั้งขึ้นทั้งลงครับ positive climb เกียร์ครับโอเคเดี๋ยวเราตามไฟไดเรคเตอร์ไปเลยเนาะโอเคตอนนี้ครับเรา AP1 พอดีตัดเครื่องโชว์นะครับแล้วก็เรากำลังสตาร์ทเครื่องซ้ายนะครับ AP1 end command ครับตอนนี้เรากำลังเลี้ยวตามผมเรียก Better Pushback มาต่อไว้รอนะครับเรียกเลยแต่อย่าเพิ่งถอยนะครับโอเคได้ตอนนี้คือเราตามไฟเดเรคเตอร์ไปเนาะไม่ผมเลยเปิดแลนดิ้งไลท์ก็ว่าอยู่เมื่อกี้ตอนออกไปนอกคอกพิทมันไม่มีไฟเลยมันไม่สวยเลยอ๋อ
มาแล้วไฟมาแล้วนี่เลยบางกอกแอร์เวย์เข้ามาเนปาลแล้วนะท่านผู้ชมโอเคดิสคอนเนคมาบัสคลามเดี๋ยวผมทำการไดเรกกิฟติเลยแล้วกันนะครับผมอัพทูโอเคฟึบไปคอนโทรลเช็คไดเรกกิฟติกูอัพกูเลฟเอ้ยกูเลฟอย่างงี้ว่ะกูไรท์แลนเดอร์กูเลฟright โอเคนิวทรัลครับผมโอ้ยโชว์แรงๆแท็กซี่สปีดเช็คแฟลป1อุ๊บไข่เบรกหน้าบังโอเคเราเปิดไฟนะโอเคเรียบร้อยโอเค ready for taxi ครับคือ parking brake ไปนอน taxi ได้เอ้ย push back ได้สปีดเช็คครับแฟลป0 cloud spoiler disarm and return off of taxi lighttake off light off ครับก็ direct ไปกิมติเลยนะครับผมเป็นไงครับ2ลำนั้นสบายดีมั้ยได้อยู่ได้เอาอ่ะไทยเวียดเจ็ตกำลังโอเคผม push back เลยนะครับ push back เลยเพราะว่าตอนนี้ไทยเวียดเจ็ตออกไปไกลแล้วตอนนี้ไทยเวียดเจ็ตกำลังออกมาแล้วนะผมของน้องกายนะส่วนของนนท์นั้นน่ากำลังถอยเราเป็น A350 MMD MDD 859มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะอยู่ใครจะรอดนะดูทรงแล้วน่าจะรอดหมายถึงล่วงเอ้ยเรามาทำชาเลนจ์กันไหมให้กลัวเราได้มากสุด2รอบรอบที่3ต้องแลนด์ของผมอ่ะไม่ต้องมีกลัวเราครับก็ลงได้ครับบอกเลยอ๋อลงรันเวย์ใช่ไหมครับไม่ครับลงเขาเนี่ยแหละครับผมอ๋อลงเขาโอเคแลนดิ้งไลท์ออฟครับซิปเบลไซออฟโนสโมกกิ้งเป็นออโต้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่มีอะไรมากวนใจที่ e-cam ของเรา e-cam nemo e-cam memo passing transition altitude ครับพุทพูสแตนดาร์ดเนาะโอเคระหว่างนี้ผมว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนดีเซนเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าระหว่างครูซนี่มันน่าจะไม่มีอะไรทำอยู่แล้วเนาะก็นั่งดูเมฆไปหลายท่านอาจจะเบื่อได้ก็เดี๋ยวขอตัดพาร์ทไปตอนที่เราดีเซนกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่ดีเซนนะคือเมื่อกี้ผมคุยเพลินเว้ยจนลืมดีเซนผมเลยต้องมาโห1รอบนะเพื่อให้ดีเซนไปที่ไฟเลเวล170นะซึ่งเป็นจุดความสูงสูงสุดของ PR 888เนาะตรง Intermediate Fix เอ้ยInitial Approach Fix เนาะก็เดี๋ยวเราทำการลดสปีดไปเลยนะครับผมซึ่งเราควรกางแฟบอะไรก่อนเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปแหกโค้งกันได้นะครับใช่มั้ยครับใช่ครับผมใช่ก็เดี๋ยวเราเปิดคอนสเตรนเลยเนาะ ER 888เราควรอยู่ไฟเลเวล170 Transition Level ของที่นี่คือ by ATC เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า by ATC นี่คือเขาให้เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมดูในนี้กันไฟเลเวล110นะใน M ใน Mac Doom มันบอกว่าไฟเลเวล110โอเคนะครับผมตอนนี้เรากำลังเราลดสปีดให้โลบัจเจ็ตนะครับเพราะว่าเขาไปทำการโคนเนาะตอนแรกเราบินมา280นอตนั่นแหละก็ไม่โคพี่มอยก็เดี๋ยวเราทำการเดลิก PR 740เลยแล้วกันนะครับผู้ชมเราความเร็วสัก240พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันนะครับโอเคครับการนะเดี๋ยวดีเซนไปก็เดี๋ยวเราเอาสปีดเบรกออกเลยแล้วกันเนาะส่วนดีเซนเพปเปอร์เลชั่นเราก็ทำการเพปเปอร์เลชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสนามบินนี้แบบมีแต่เข่านะในชีวิตจริงนี่คือมีนักไม่มีเราเลยนะอุ้ยใช่มีแต่เขาไม่มีเราทำไมว่าคุณเล่นมุกกันอย่างนี้ล่ะคือสนามบินเนี้ยในชีวิตจริงนะครับเขาให้แบบนักบินน้อยคนมากที่จะสามารถขึ้นลงที่สนามบินนี้ได้คือต้องมีคุณไฟล์ที่ระดับหนึ่งเลยนะที่จะสามารถขึ้นลงภูเขานี้ได้แต่สำหรับพวกเราในไฟล์ซิมมันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับจะตกก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะไปนอนอยู่กับเขาก็ไม่เป็นไรเราไปอยู่เป็นเพื่อนพาโลสักวันก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูกันว่าผมจะได้กลัวราวไหมเนาะถ้ากลัวราวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมพกน้ำมันมาค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยถึงเราจะไปนอนกับเขาแต่เขาก็ไม่เอาเราเหมือนเดิมครับอะไรของคุณอะไรเนี่ยเล่นอะไรลองเปลี่ยนเป็นเธอเปิดอ่ะเปิดอ่ะบอกให้เปิดเปิดมากมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราลดสปีดไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดแฟลปไม่ได้กางแฟลปไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมต้องทำการรีบกางรอแล้วเนี่ยนะถ้ากางรอแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นหลายเท่าเลยเกียร์ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสปีดเช็คครับแฟลป3เราจะลงด้วยแฟลปฟูลกันเนาะสปีดเช็คแฟลปฟูล
คือสนามบินพวกนี้เราต้องแบบรีบกางล้อรีบทำอะไรก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวพอเราไปถึงแหกโค้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันเราต้องพยายามรักษาสปีดให้ต่ำๆเอาไว้เนาะนี่เราก็อยู่ในซอกในเขาไปที่เรียบร้อยนะผมไปอ่านเมตามาคือแบบทัศนวิสัย6กิโลครับท่านผู้ชม6กิโลเลยครับโอ้โหเชื่อจริงไหมจริงๆๆอันนี้เมตาตอน4ทุ่มครึ่งเอ้ยตอน3ทุ่มครึ่งไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนเมตาไม่มีแล้วไม่มี NA NA แล้วถ้างั้นก็อิงเมตาเก่าไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราทำการปลดออโต้ไพลอตบินเลยนะครับไฟเดเดี๋ยวก่อนปิดปลดออโต้ไพลอตเข้าซอกเขาแล้วค่อยปิดไฟเดเรคเตอร์ปิดไฟเดเรคเตอร์ครับเบิร์นออนโกลาดิจูดเซตครับไฟเลเวล160โอเคเหมือนสนามบินน่าจะอยู่หลังเขานี้นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจอันนี้แล้วเพราะเดี๋ยวเรามาสูงเกินเดี๋ยวเราหาสนามบินก่อนสนามบินอยู่ไหนแล้วเนี่ยสนามบินน่าจะไปอีกเนาะมันน่าจะอยู่มันต้องเข้าไปก่อนคงเข้าสนามบินความสูงเท่าไหร่3,000อะไรล่ะหมื่นกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนระวังไว้นะทัศนวิสัยอย่างแย่เลยโรเจอร์ค่ะนี่ท่านผู้ชมครับทัศนวิสัยอย่างแย่เลยผมจะแลนได้ไหมเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ใช่6กิโลมันน่าจะน้อยกว่า6กิโลนะจะ BM จะ IMC แล้วเนี่ยสนามบินนี้ IMC ลงไม่ได้นะดูเหมือนผมจะต้องรอกันนี่โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราเปิดคัน1ละดูสิเราจะรอดหรือเปล่าออโต้เบรกสักมีเดียมไหมหรือแม็กมีเดียมไปแม็กไม่ได้นี่โอเคลันเวย์แทร็กสนามบินอยู่หลังเขานี้อีกทีนะคือหน้าจอ ND มันทำให้ผมงงนะเนี่ยจริงเงือกแตกใส่มือแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเดี๋ยวผมขอดูกันใช่สนามบินอยู่หลังเขานี้เลยนะครับมาชมวิวตรงปีกสวยๆชมกินลมชมวิวไทยเวจเจ็ตลงแท็กเป็นนักบินคนแรกที่เอาเครื่องไทยเวจเจ็ตลงที่ปาโลครับนี่สนามบินอยู่นี่ผมเห็นรันเวย์ละโอเคเห็นรันเวย์มีชัยไปกว่าครึ่งครับบอกเลยแท็กโค้งกับครั้งที่1จุดเช็คครับกับ2ครับชื่อจะเราโอ้ my god oh my god บอกเลยว่าตอนนี้ใจเต้นหนักมากเปิดรอทุกอย่างเลยอันนี้เกียร์ดาวโอเคผมเห็นตันเวแล้ว400เช็คนะครับอันนี้เกียร์ดาวแล้วโอเคครับ3ครับ200 50 40 30 20 Restart อุ้ยตื่นเต้นจ้ะสปอยเลอร์รีเวิร์สกรีนดีเซลเราบินผ่านเขาครั้งแรกเลยนะทุกคนโอ้ my god ตอนนี้60 knot โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงพาโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือลมกระแทกแรงมากเลยนะแต่ผมว่าเมื่อกี้ไอ้แรงสั่นของแลนด์ของเอ็กเพียร์เรลิสติกอ่ะมันสั่นเกินไปหน่อยมันไม่น่าสั่นขนาดนั้นนะแค่400เองโอเคเราเบรกตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราปิดแลนดิ้งไลท์อะไรพวกนี้เลยแล้วก็เปิด APU รอเลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้โอเคเดี๋ยวเราจอดเกียร์ผมเลยเนาะมาสูงครับโอ้โหโอ้โหอย่างสูงโอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกเขากันโอ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันผมจอดไม่ตรงคือเมื่อกี้ผมมาสวยเว้ยผู้ชมแต่ว่าตอนแลนด์นี่คือเละก็ไม่ค่อยเละหรอกคือGPWS อ่ะมันร้องปกติผมก็ดึกว่าเรามาไอ้นี่แล้วคือผมก็เงยตามที่ผมได้ยินนะ GPWS มันไม่ได้ร้องรัวผมก็นึกว่าเออเรามาแบบไม่ได้แบบไอ้นี่มากเห็น vertical speed มันก็ประมาณ900กว่าๆอุ๊ยทำไมมันไม่เบรกใส่ parking brake นะสูงอ่ะโอ้โห APU bleed off on ครับแล้วก็เราทำการ shut down นะเราใช้เวลาบินไปทั้งหมด52นาทีนะท่านผู้ชม flight time ส่วน block time เราบินไป58นาทีบอกเลยว่า flight นี้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงพาโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจอดเกินมานิดนึงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราทำการเจอกันทุกคนโอเคเหมือนจะมีคนได้โกเราไป1คนแล้วนะครับผมโอ้ทำไมกายมาอย่างเงี้ยปกติเขาต้องมาจากทางด้านซ้ายแล้วก็ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเอากายมาผิดโปรซีเจอร์โดนแน่ทำไมกายพุ่งมาจากเขาอย่างเงี้ย
แล้วมาสูงมากเลยมาสูงก็เมื่อกี้ดูไว้เออก็10,000กว่าโอเคเราก็โอเค10,000พอมาถึงเอ้ยทำไมมันนั่นแหละแล้วถ้าอะไรวะโกเราจะจูด16,000นะจ๊ะผมว่านนท์ประวิตรน่าจะยังไม่มาก็เดี๋ยวเราลองไปดูเดี๋ยวเราผมจะตัดไปในช่วงที่นนท์ประวิตรมาเลยกันเลยจะดูว่าเขาจะได้โกเราหรือเขาจะรอดนะโอ้ชิตกูไอ้โอ้จะชนเขาแล้วโอ้ลืมออฟไลน์นิ่งขึ้นหรือเปล่าวะเป็นอะไรเป็นอะไรชนเขาเรียบร้อยแล้วโอ้จบแล้วโอ้ยเป็นอะไรแล้วทำไมมันชนเขาคือชนนี่คือพังไปเลยเหรอมันแบบบอกว่าฮาร์ดแลนดิ้งแล้วก็ยังไม่พังมันยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แล้วทำไมไม่เอาแลนดิ้งเกียร์ขึ้นอ่ะนี่คือเมื่อกี้พี่ก็สงสัยมานานแล้วตอน MTL อ่ะมันกลางล้อแบบพี่เห็นกายโกลาพี่เห็นมันกลางล้ออยู่พี่ก็งงเออเดี๋ยวสงสัยกายก็คงเก็บแหละนี่คือไม่ได้เก็บเลยเหรอโอ้ยตายอะไรวะโอเคผมตอนแรกผมตกใจนึกว่าจะมีคนนอนกับเขาไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ยังนะยังโอเคเกือบแล้วอันนี้สรุปแล้วคือเขานอนกับเขายังใช่ไหมยังไปต่อได้อยู่คุณน่ะรีบมาเลยเร็วๆผมจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยผมกำลังจะถึงคุณเร็วๆนี้แล้วนะเอ้ยไอ้ยาโอ้ยตายตอนนี้เรากำลังฟรีแคมป์ตาม MDD ไปนะและนี่เกียร์ดาวด้วยดิเกียร์ดาวแล้วโอเคโอเคโอ MTL มาดีเลยลงตอนไม่ต้องคาอยู่ที่1,800นะลงไปเลยเนี่ยนนเห็นเขาใช่ป่ะเนี่ยนนผมมองอ่ะเนี่ยคือมันจะมีซอกเขาแบบให้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยแล้วซ้ายเนี่ยเห็นใช่ป่ะใช่มันอย่ามาแบบกลายนะแบบฝาเขาคืออันนั้นผมรู้สึกว่าผมมาต่ำไปไม่หมอกเย็ดโอ้โหหมอกสนามแม่เจ้าหมอกสนามบินไม่ได้อยู่หลังเขาเลยนะสนามบินต้องไปอีกก็คือเราผ่านเขาลูกนี้ไปปุ๊บเราต้องตรงไปอีกสักพักนึงในสนามบินจะดูหลังเขาข้างๆเนี่ยข้างซ้ายอ่ะหลังเขาไกลๆนี่นะไม่ใช่ใกล้ๆนี่เออทูตาสันไฟเลทเออกูรู้แล้วตามองรันเวย์ไว้ตามองรันเวย์ไว้ตามองรันเวย์ไว้แล้วก็วิ่งเลี้ยวถ้าเลี้ยวไม่ได้ก็ใช้ลัดเดอร์ช่วยได้ไหมสูงเกินนนนนสูงเกินนนกดหัวเอียงปะลูกเอียงปะเฮ้ยไม่เอียงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะได้ตรงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะของจริงว่ะคนของจริงว่ะคนนี้เฮ้ยของจริงเกิน350เฮ้ยดึงหัวเอออย่างนั้นแหละรีเวอร์เซอร์ normal รีเวอร์เซอร์เปิดโอ้ยอย่าลุ้นโอ้ยจะรอดเนี่ยสรุปคือแลนรอดแต่ว่ามีคนสปอยตรงนี้ด้วยอ่ะอะไร THA 65เนี่ยเขาคงงงใครมันเอา350มาลงตรงนี้โอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจะตกไหมเนี่ยโอเคตอนนี้รอด2แล้วนะนนมันเข้าแท็กซี่เวย์แล้วลูกพี่เจอกายละกายมาต่ำไปลูกต่ำเกินอ่ะเออเมื่อไรน่าจะโอเคคือมันต่ำกว่าพี่ตอนพี่มาพี่ไม่ได้มาต่ำขนาดนี้นะเมื่อกี้นนก็ไม่ได้มาต่ำขนาดนี้ขึ้นไปสูงอีกนิดนึงกายมาตับนะเดี๋ยวโชว์แบบนักตับสนามบินไม่ได้อยู่ข้างหลังเขาเลยนะเดี๋ยวกายต้องเลี้ยวขวาไปอีกแล้วเขาเลี้ยวขวานี่ปะขวานี่ปะนั่นขวานี่เลยเนี่ยตามถนนไปเลยเห็นถนนใช่ไหมถนนกับแม่น้ำเนี่ยตามไปเลยตามไปเลยเนี่ยตามรูดอ่ะตามรูดอ่ะขอดูแชร์สกรีนหน่อยดิดูผ่านแชร์สกรีนบอกว่ายังไม่ว่างไอ้บ้าไม่หมายถึงพี่ยองแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดแชร์สกรีนได้เดี๋ยวเปิดแชร์สกรีนให้ดูแป๊บนึงอยากดูด้วยปวดแขนวะโอ้ยปลดผิดไปกด Spotify ใช่ไหมโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้น้องกายเขาเหมือนจะยังไงอยู่นะครับกายอย่าไปทางนั้นบอกให้ตามแม่น้ำไปกายพี่กายอย่ามาทำอัพโค้ดแบบเดิมเดี๋ยวกายได้โกเราอีกได้อย่าตามเลี้ยวไปแย่เลี้ยวเลี้ยวนี่เอาแอร์บัสมามันง่ายนะเว้ยถ้าเอาโบอิ้งมานี่คือแบบต้องทริมเองต้องอะไรเองเลยนะซึ่งคิดว่ามันยากมากเลยนี่เอาแอร์บัสมานี่หรือว่ามันจะเป็นระดับอีซี่นะตอนนี้หูอื้อแล้วนะตอนนี้หูอื้อแล้วนะแล้วก็คือล้อตามเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่มาต่ำมากใช่กายมาต่ำมากแต่ไม่เป็นไรสำหรับมือใหม่ที่ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะเดี๋ยวกายตอนมันแหกโค้งเดี๋ยวเผื่อมันลดความสูงไม่ทันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหน้าจุกตอนแลนด์โอ้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เกือบนะเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยกายจะเห็นสนามบินอยู่ไอ้หลังเขาเนี่ยไหนครับสนามบินอยู่ไหนครับผมไม่เห็นเลยนี่ครับสนามบินอยู่นี่ครับเนี่ยอยู่หลังเขาได้เลยกายหันขวาเห็นแล้วเออนั่นแหละเห็นแล้วใช่ป่ะเห็นแล้วก็หักขวาเลยหักละแหกโค้งเลยกำลังเลี้ยวเข้าละ
ยังไงครับเอาละครับผมเขาจะแลนได้หรือไม่เขาจะแลนได้หรือไม่เฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่มาสวยว่ะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่บอกแล้ว33มันแลนง่าย33มันมีที่ให้เอ้ยเอ้ยตัดเดอร์หน่อยตัดเดอร์หน่อยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะยังไงยังไงยังไงตรงไปป่ะใช่มั้ยอุ้ยอุ้ยตูมอุ้มตูมตูมมั้ยตูมตูมโอ้ตูมตูมตูมทุกคนบอกเลยตูมทุกคนคราวนี้อยู่ที่กายแล้วว่ากายจะไอ้นี่ทันไหมเบรกทันไหมเพราะว่ารันเวย์มันสั้นมากเซ็กซี่ไปเซ็กซี่นะโอเคตอนนี้เหมือนทุกคนน่าจะรอดหมดเนาะเห็นว่าเป็นเรื่องดีไม่มีใครไม่มีใครชนเขานะเกือบแล้วกายกายเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงพาโลสวัสดิภาพกันทั้ง3คนแล้วนะครับผมน้องกายได้กลัวเราไปครั้งหนึ่งส่วนผมไม่ได้กลัวเราเนาะส่วนนนก็ไม่ได้กลัวเราเหมือนกันนะตบมือครับตบมือแม่ปบมือกายกายมันจะชนนนไม่เห็นนนเหรอกายไม่เป็นไรเพื่อนผมเล็กเกินอ๋อจอดนี่นี่ไงเดี๋ยวสายโอ้เลาะเลาะชาเดี๋ยวโอเคนะผมถ้าเกิดอยากให้ผมบินไปไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ตอนนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดช่วงคลิปหลังๆมันอาจจะแบบน่าเบื่อไปก็เดี๋ยวผมจะลองใส่เพลงแล้วก็หาอะไรซาวด์เอฟเฟคมาใส่กันนะมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะพวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูรีเพย์ตอนแลนด์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดคลิปอย่าลืมมีรีเพย์ตอนแลนด์ด้วยนะอย่าเพิ่งปิดนะแต่ตอนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปดูรีเพย์ตอนแลนด์ก่อนนี่ตรงนี้แล้วกันนี่โอ้โหโคตรมุมสเปเชียลครับบอกเลยอยากเห็นตอนแลนด์จังเลยว่าเป็นยังไงนี่บางกอกแอร์มาเนี่ยมาปูตาแล้วนะท่านผู้ชมโอ้เฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงอุ้ยมีเบาด้วยแย่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 อยู่นะแย่อยู่แย่อยู่โอเคเรามาดูมุมมองผู้โดยสารนี้ดีกว่าปุ๊บมุมมองผู้โดยสารคงแบบสี่ห้าเลยสี่ห้าเอาด้านไหนดีด้านขวากันด้านขวามันจะได้เห็นแบบตอนแหกโค้งนี่ผู้โดยสารคงแบบโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันโค้งใกล้ๆเขาจังดูน่ากลัวมากเลยผมอยากให้ทุกคนดูนี่ฟืบรีเพย์มันตรงไหนนะตรงนี้นี่ไงพอสผู้โดยสารคอหักทำหักกันแล้วตอนนี้รีเพย์มันตรงไหนนะพี่อ่าบนแถบด้านบนมันจะเขียนว่าอะไรวะมันจะเขียนว่าวิวเอ้ยไม่ใช่ไฟล์แล้วก็ท็อกเกิลรีเพย์โหมดใช่ไหนโอเคก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะ